เปิดปฏิบัติการทลายขบวนการลักลอบจัดหาหญิงไทยรับจ้างตั้งคันหรือที่เรียกกันว่าอุ้มบุญให้ชาวต่างชาตินะคะโดยพบว่ามีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทํากันเป็นขบวนการแบบครบวงจรเป็นลักษณะองค์กรอัชญากรรมข้ามชาติค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือมันไม่ชัดเจนค่ะว่าเด็กที่เกิดมาจากการอุ้มบุญแล้วถูกพาออกไปนอกประเทศนั้นพวกเขามีชีวิตอย่างไรอย่างเด็กอุ้มบุญที่ช่วยเหลือมาได้บางคนก็พิการค่ะ ดีเอสไอไปตรวจค้นสถานพยาบาล3จุดค่ะจุดแรกย่านงามวงวานที่นี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนตรวจสอบไปแล้วมีใบรับรองมาตรฐานให้บริการการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์มีใบอนุญาตให้บริการสถานพยาบาลถูกต้องค่ะแต่ที่ผิดปกติคือมีแพทย์คนหนึ่งในโรงพยาบาลนี้ให้บริการแฝงโดยรับฝากคันหญิงอุ้มบุญผิดกฎหมาย พนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าตัวสถานพยาบาลและเจ้าของนั้นมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่ค่ะสถานพยาบาลแห่งที่สองครับอยู่ที่ย่านเพชรบุรีตัดใหม่นะครับมีใบรับรองมาตรฐานให้บริการเจริญพันธ์ทางการแพทย์มีใบอนุญาตให้บริการสถานพยาบาลถูกต้องแต่ก็พบความเชื่อมโยงกับขบวนการ โดยแพทย์คนเดิมจากโรงพยาบาลในย่านงามวงวานเข้ามาทำพัฒน์ทามที่นี่ครับแล้วก็มีพฤติกรรมรับฝากคันหญิงอุ้มบุญผิดกฎหมายเหมือนกันครับจุดที่3ที่เข้าไปตรวจค้นตั้งอยู่ที่ย่านเพลินจิตนะคะที่นี่ก็มีใบอนุญาตให้บริการสถานพยาบาลแต่ไม่มีใบอนุญาตรับรองมาตรฐานให้บริการการเจริญพันธุ์เป็นคลินิกอายุรกรรมทั่วไปค่ะซึ่งข้อมูลทางสืบสวนพบว่าที่นี่ เป็นสถานที่ตรวจร่างกายของหญิงที่รับจ้างอุ้มบุญก่อนจะส่งตัวผู้หญิงนะคะไปฉีดตัวอ่อนที่คลินิกอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและที่นี่ก็พบบุคลากรทางการแพทย์ต้องสงสัยว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นด้วยอย่างน้อย3คนด้วยกันค่ะท่านผู้ชมครับแม้ว่าที่นี่เนี่ยจะปิดกิจการไปแล้วแต่ผลจากการตรวจค้นภายในกลับพบเอกสารหนังสือเดินทางของหญิงอุ้มบุญแล้วก็เด็กที่ถูกอุ้มบุญหลายรายการนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเอกสารมาทั้งหมด เพื่อขยายผลไปยังกลุ่มกระบวนการจัดทำสูติบัตรหนังสือเดินทางให้กับเด็กอุ้มบุญครับ DSI เปิดเผยขั้นตอนการว่าจ้างอุ้มบุญนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างเนี่ยมักจะเป็นชาวต่างชาติเดิมอาจจะเป็นชาวจีนแต่ปัจจุบันนี้พราว่ามีชาติอื่นกว่า10ชาติมาว่าจ้างอุ้มบุญด้วยทั้งจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้แล้วก็อารับ โดยผู้ว่าจ้างจะไปติดต่อในหน้าในประเทศต้นทางของตัวเองหลังจากนั้นค่ะในหน้าประเทศต้นทางก็จะติดต่อมาที่ในหน้าคนไทยอีกต่อหนึ่งในหน้าคนไทยนี่รับเงินก้อนใหญ่นะคะเพื่อมาจัดการแบบครบวงจร ในหน้าคนไทยคนนี้จะทำหน้าที่คล้ายๆกับ organizer เลยค่ะคือจัดหาส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการทั้งหมดเลยเช่น 1. เป็นคนไปติดต่อว่าจ้างในหน้าในหมู่บ้านเพื่อหาผู้หญิงคนไทยมารับจ้างตั้งคันเช่นโทรศัพท์ไปหาในกอไก่ เป็นคนในหมู่บ้านถามว่ากไก่ในหมู่บ้านเนี่ยมีใครจะรับจ้างตั้งคันอีกไหมซึ่งอสุจิแล้วก็ไข่เนี่ยจะเป็นของผู้ว่าจ้างชาวต่างชาตินะคะหญิงไทยจะทำหน้าที่เป็นคนอุ้มท้องเท่านั้นสองในหน้า o r g a n น z e เนี่ยค่ะก็ยังเป็นคนไปหาสถานพยาบาลที่จะมาตรวจสุขภาพ,าพให้กับหญิงอุ้มบุญสามไปติดต่อหาสถานพยาบาลที่จะทาหน้าที่ในการฉีดตัวอ่อนด้วยเห็นไหมคะคือทาเป็นลักษณะ o r g a n น z e หรือในรูปแบบคล้ายๆกับบริษัทเลยค่ะ เมื่อมีการว่าจ้างหญิงตั้งคันได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือพาไปฉีดตัวอ่อนเข้าผนังมดลูกที่โรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้านครับรอดูอาการ3าถึงเวันถ้าไม่ติดก็ฉีดซ้ําถ้าฝังตัวอ่อนติดก็จะพากลับมาฝากคันที่ประเทศไทยครับขั้นตอนต่อไปครับท่านผู้ชมในหน้าที่เป็นเหมือน organizer ก็จะจัดหาที่อยู่ให้กับหญิงอุ้มบุญไปอยู่ระหว่างตั้งคันอยู่ที่นั่นจนคลอด คลอดแล้วออก a n i z ์ก็จะไปว่าจ้างคนมาเป็นที่เลี้ยงเด็กให้ค่าจ้างรายเดือนนะครับส่วนหญิงอุ้มบุญพอคลอดลูกเสร็จก็จะได้รับเงินก้อนแล้วก็ถูกแยกออกจากเด็กทันทีครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะมีขบวนการอีกขบวนการหนึ่งจะทำหน้าที่รับจ้างจัดหาชื่อเพื่อมาทำสูติบัตรให้เด็กเป็นสูติบัตรที่ใส่ชื่อพ่อแม่จำลองคือชื่อแม่เด็กเนี่ยอาจจะเป็นชื่อของหญิงอุ้มบุญส่วนชื่อพ่อ จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะบางทีอาจจะใส่เพื่อทําหนังสือเดินทางซึ่งก็อาจจะไปจ้างคนอีกคนหนึ่งเพื่อนําชื่อมาใส่เป็นชื่อพ่อหรืออาจจะใส่เป็นชื่อในหน้าเข้าไปแทนแล้วก็พาเด็กคนนี้ค่ะกลับไปที่ประเทศต้นทางของคนว่าจ้างซึ่งในการจับกลุมตำรวจและ DSI ก็เข้าไปสืบค้นชื่อในสูติบัตรเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อขยายผลไปยังคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะ ด้านผูน้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศบอกว่าตอนนี้กําลังขยายผลไปยังในหน้าตัวการผู้รับงานมาจากในหน้าชาวต่างชาตินะครับขยายผลไปจนถึงบุคลากรทางการแพทย์ส่วนข้อมูลเด็กอุ้มบุญครับพบว่ามีกว่า100รายชื่อนะครับที่เกิดจากขบวนการนี้ในช่วงปี2561ถึงปี2563ซึ่งได้ส่งรายชื่อกลุ่มเฝ้าระวังให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จับตาแล้วก็ห้าหมออกนอกประเทศแล้วครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็ได้แจ้งนะครับเรามีข้อมูลสุจิบตรหมดละเรามีข้อมูลพาสปอร์ตละนะครับเราได้แจ้งข้อมูลชื่อสกุลนะครับเลขบัตรเนี่ยส่งไปให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพื่อเผยแพร่ระวังป้องกันขึ้นวอตลิสไว้นะครับตามด่านชายแดนทั่วประเทศครับอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งนอกจากการ ควบคู่ไปกับการสืบสวนเชิงลึกนะครับเข้าไปในกลุ่มขบวนการเพื่อช่วยเหลือเด็กต่อเนื่องต่อไปครับ ส่วนการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในขบวนการนะคะตอนนี้จับกลุมในหน้าที่เป็นคนจัดหาหญิงรับจ้างอุ้มบุญได้แล้วหนึ่งคนชื่อว่านายสุนเนรจับได้ที่บ้านพักในจังหวัดหนองคายและอยู่ระหว่างการติดตามตัวอีกสองคนที่ชื่อนายพิเชษและนางสาวนาริศราจับกลุมหญิงไทยที่รับจ้างอุ้มบุญได้7คนแจ้งข้อกล่าวหาอุ้มบุญผิดกฎหมายไปแล้วส่วนเด็กอุ้มบุญช่วยเหลือมาได้4คนในจนํานวนนี้พบว่าหนึ่งคนมือพิการและอยู่ระหว่างติดตาม ช่วยเหลือเด็กอีก3าคนนะคะโดยพบว่าเด็กทั้งหมดอยู่ในช่วงวัย3าขวบคือตอนที่เด็กเกิดมาอมตอนนั้นปิดประเทศเพราะว่าโควิด -19 ก็เลยไม่ได้ส่งเด็กกลับไปอะคะ่ะตอนนี้เด็กอยู่ในเมืองไทยก็โตขึ้นประมาณ3าขวบนะคะ DSI ยังพบว่ากระบวนการอุ้มบุญที่ทําเชิงพาณิชย์นอกจากผิดกฎหมายแล้วเด็กที่เกิดมายังเสี่ยงบกพร่องทางร่างกายและส่งผลต่อการใช้ชีวิตบางคนก็ถูกผู้ว่าจ้างปฏิเสธค่ะครบ32 เขาก็จะถูกส่งไปหาพ่อแม่ผู้ว่าจ้างถูกไหมครับก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยความรักความอบอุ่นแต่ถ้าพิการนะครับหรือไม่ครบ32ตรงนี้ต้องเป็นคำถามกลับครับว่าเด็กจะมีชะตาชีวิตอย่างไรเหมือนเหมือนเหมือนไม่ครบทั่วนนะครับเมื่ออออกมาแล้วซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยครับ คดีนี้ขยายผลจากการช่วยเหลือเด็กชายทันไทยไวัยสาขวบที่น่าเชื่อว่าเกิดจากการอุ้มบุญผิดกฎหมายนะคะช่วยออกมาจากคอนโดแห่งหนึ่งย่านบางพลัดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและทางการไทยได้ประสานงานกับหน่วยงานคดีอาญกรรมระหว่างประเทศของผู้ว่าจ้างอุ้มบุญเพื่อเอาผิดด้วยค่ะ